โอ้ร้องเพลงได้ไหมเพลงอะไรโอ้ยทุ่งหลวงทองร้องไงหิวข้าวแล้วอยู่ข้างหน้าผมก็หลอกเลยเห็นไหมหน้าขาวเลยเห็นไหม Freeze เราควรจะต้องเดินกลับหลังหันยังควรจะต้องกลับหลังหันยังหิวข้าวแล้วด้วยวันนี้แล้วก็พามากันที่จังหวัดนครนายกนะที่คลอง16เป็นบ้านของยายของน้องโบนั่นเองนะครับยายอนงเป็นบ้านของกำนันมนัสเป็นหลานสาวกำนันก็ถามว่าบ้านกำนันอยู่ไหนแล้วบ้านมนัสมาขอข้าวกินได้นะแต่ว่าไม่มีขอหน้าคือหน้าปากซอยก็จะมีบ้านน้ำเพียงอ๋อใช่ถ่ายข้าวอาหารต้องสั่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากใช่ปากเจียงทำอาหารอร่อยมากนะครับมาลองกินดูได้ที่ข้างหน้าบ้านกำนันมนัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวิ่งกันต่อละซึ่งเรายังไม่ได้เริ่มวิ่งแต่เหนื่อยละโอเคบายโหยเป็นไงกันบ้างคะบรรยากาศแบบว่าฟินสุดๆเลยใช่ไหมคะโหสดชื่นมากใครที่อยากมาวิ่งในบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ตามโบกันมาได้ที่นี่เลยนะคะอยู่ใกล้ๆกับมสว.องคลักษณ์นะคะคลอง16จังหวัดนครนายกนี่เองนะคะแล้วบ้านยายโบเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวที่คนกำลังนิยมมาเที่ยวมากๆนะคะเป็นร้านกาแฟอันดับต้นๆของนครนายกเลยนะคะชื่อว่าร้านมองเชอร์คาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะสามารถปักหมุดมาที่นี่ได้เลยแล้วก็ขับรถเลยมาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วนะคะเป็นเส้นทางที่มาบ้านยายของโบเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาออกกำลังกายกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าใครไม่มีสถานที่แบบออกกำลังกายนะคะก็เชิญมาที่นี่ได้เลยนะคะอากาศบริสุทธิ์มากๆนะคะสดชื่นนะคะวิ่งมาออกกำลังกายหรือเดินเล่นนะคะแค่นี้ก็รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยได้ผ่อนคลายมากๆแล้วนะคะบางคนก็นิยมมาปั่นจักรยานนะคะเพราะว่าเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางแบบยาวแล้วก็ปั่นง่ายไม่ค่อยมีรถนะคะพามามองทุ่งนาสีเขียวๆนะคะให้สายตาได้รู้สึกผ่อนคลายบ้างนะคะจากการที่เราจ้องมือถือนานๆนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนะคะแล้วสายตาเนี่ยเราล้าๆนะคะแล้วพอเราได้มาชมวิวบรรยากาศทุ่งนาเขียวๆเนี่ยสายตาเราก็จะรู้สึกว่าผ่อนคลายมากขึ้นนะคะหลังจากที่เราไปวิ่งกันมานะครับผมเหน็ดเหนื่อยกันมากนะระยะทางไกลมาก2กิโลกว่าอ้าวเราต้องเติมคาร์โบไฮเดรตนิดนึงนะครับผมขนมแล้วก็ขนมชั้นเปียกปูนนุ่มมันนี่ถ้วยเปิดสิ่งนี้คือสลัดนะครับเพื่อสุขภาพค่ะแต่ว่ายังไม่แกะเรากินอย่างอื่นนะไว้กินพรุ่งนี้ก่อนหอมอ้วนทำไมตรงนี้ขาวอ่ะโอ้ขาวสวยเลยหืมไลติ้งได้แสงดี
เดี๋ยววันนี้โบต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้กับภาพบรรยากาศสวยๆของท้องทุ่งนานะคะเขียวๆเหลืองๆสวยสดชื่นมากๆนะคะแล้วก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โบด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะวันนี้บ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนกดไลค์กดแชร์ไม่พอนะคะกดติดตามโบด้วยนะคะไปจริงๆแล้วค่ะบ๊ายบาย